เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเราควรโยนทิ้งไปกับปี2023ได้แล้วถ้าใครมีกันแดดแล้วก็เก็บกันแดดไว้ประมาณ1ปีอ่ะเราแนะนำว่าเอ้ยสามารถเอาทิ้งได้เลยมันจะทำให้สารกันแดดหรือว่าฟิล์มกันแดดต่างๆเนี่ยมันหลุดออกจากผิวกันแดดต่างๆเนี่ยมันก็จะลดประสิทธิภาพลงในโลกเนี้ยไม่มีใครบีบรองพื้นถึง2ข้อนี้หรอกทุกคนหากันแดดที่ตอบโจทย์กับผิวแล้วก็ทามันไปเลยทุกคนซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยกันแดดตัวไหนแนะนำหน่อยวันนี้เราจะมาป้ายยากันแดดของตัวไบโอเดอร์มานะทุกคนซึ่งกันแดดของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ถูกสภาพผิวเนี่ยสามารถใช้ได้ถ้าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกันแดดเราจะใช้กันแดดยังไงให้ได้ผลปังที่สุดต้องดูคลิปนี้เลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอต้นปีแบบนี้เราก็จะมาพูดสาระความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์สักหน่อยซึ่งแบบที่บอกว่าสกินแคร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าให้เลือก1ชิ้นเลยนะทุกคนจะไม่มีไม่ได้นั่นก็คือกันแดดซึ่งกันแดดเนี่ยมันก็มีหลายท็อปปิกหลายประเด็นที่มีการถกเถียงกันตลอดเลยวันนี้เราก็เลยจะหยิบเอา5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้กันแดดเนี่ยมาอธิบายแล้วก็มาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้กันแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลที่สุดอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยทุกคนข้อที่หลายๆคนเข้าใจผิดมากที่สุดคือกันแดด1หลอดเนี่ยเราเปิดไว้เนี่ยเปิดใช้ได้นานประมาณ12เดือนเอาจริงๆนะอันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบลบความเชื่อนี้ไปเลยเพราะกันแดดจริงๆแล้วน่ะถ้าเราเปิดอ่ะทุกคนมันไม่ควรใช้เกินประมาณ6เดือนด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราใช้ถูกต้องจริงๆนะกันแดด1หลอดอ่ะทุกคนมันมีประมาณ30 ml ถึง50 ml ถูกไหมมันควรจะใช้แบบไม่เกินเดือนนึงมันจะหมดแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีกันแดดแล้วก็เก็บกันแดดไว้ประมาณ1ปีอ่ะเราแนะนำว่าเอ้ยสามารถเอาทิ้งได้เลยแบบที่บอกไปว่าการใช้กันแดดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะก็คือทาวันละประมาณ2ข้อนิ้วมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 กรัมถูกไหมดังนั้นเนี่ย1หลอดเนี่ยถ้าเราใช้ถูกจริงๆเนี่ย1เดือนก็หมดแล้วดังนั้นใช้กันแดดให้หมดไม่ต้องซื้อมาดองนะทุกคนใกล้หมดแล้วค่อยซื้อแล้วเปิดแล้วเนี่ยต้องรีบใช้ให้หมดอย่าเก็บไว้นานเพราะยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยพวก UV filter หรือว่าสารต่างๆเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพลงได้ซึ่งโดยทั่วไปที่เราไปแบบดูตามท้องตลาดนะส่วนใหญ่มันจะเก็บได้ประมาณ 3-6 เดือนยิ่งกลุ่มเวชสำอางที่อ่อนต่อผิวไม่มีน้ำหอมเนี่ยประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยก็ควรทิ้งหรือว่าใช้ให้หมดแล้วข้อที่2หลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าคนเป็นสิวยิ่งใช้กันแดดยิ่งทำให้เกิดสิวมากขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเอาจริงๆเรทการอุดตันหรือว่าโอกาสการอุดตันกันแดดเนี่ยก็เท่ากับสกินแคร์ทั่วไปอะไรทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังมีความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเป็นสิวไม่ใช้กันแดดเพราะกลัวที่จะอุดตันหรือว่าทำให้เป็นสิวเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเราควรโยนทิ้งไปกับปี2023ได้แล้วอะไรไม่ดีเราก็ทิ้งไปดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือกันแดดทุกคนอยากให้ทุกคนอย่าใช้กันแดดจริงๆเพราะกันแดดเขาไม่ได้ทำให้เกิดสิวนะแต่ว่ามันสามารถป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยซ้ำทุกคนยิ่งในคนที่เป็นสิวอ่ะควรยิ่งทากันแดดหรือว่าคนที่กำลังรักษาสิวใช้ยาสิวหรือ BHA เนี่ยก็ยิ่งควรจะทากันแดดให้แบบถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะในคนที่เป็นสิวอ่ะเวลาเราไม่ทากันแดดใช่ไหมเราเจอรังสี UV อะไรแบบนี้มันจะทำให้สิวเราเนี่ยเกิดการอักเสบมากขึ้นได้ด้วยและในคนที่กำลังรักษาสิวใช้ยาสิวอ่ะยาสิวส่วนใหญ่อ่ะทุกคนมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเซนซิทีฟต่อแสงแดดอยู่แล้วดังนั้นการทากันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่ใช่แค่คนเป็นสิวทุกสภาพผิวต้องทากันแดดนอกจากเรื่องสิวนะทุกคนในคนที่แบบเป็นรอยสิวหรือว่ารอยฝ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะยิ่งทากันแดดด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมีข้อแม้หากันแดดที่ตอบโจทย์กับผิวแล้วก็ทามันไปเลยทุกคนและความเข้าใจผิดข้อที่3เนี่ยทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเอ้ยเวลาเราเลือกซื้อกันแดดเนี่ยเราเลือกซื้อตัวที่ SPF สูงๆ PA สูงๆแต่ว่าทาปริมาณน้อยๆอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆต่อให้เราจะใช้ตัว SPF 50+ PA 4+ อ่ะด้วยความที่แดดประเทศไทยอ่ะทุกคนมันแรงมากๆ UV index ของประเทศไทยเนี่ยแทบจะสูงแบบเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยดังนั้นเนี่ยSPF 50+ PA 4+ ปริมาณก็ต้องถึงด้วยปริมาณที่เหมาะสมนะทุกคนถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็บีบ2ข้อนิ้วแบบเต็มๆได้เลยแต่ว่าถ้าบีบ2ข้อนิ้วแบบยังงงว่า2ข้อนิ้วยังไงอะบีบเท่าเหรียญ10อันนี้ก็เป็นปริมาณที่ถูกต้องที่ทาหน้านะทุกคนแต่ว่าถ้าใครจะทาคอนะก็สามารถเพิ่มได้อีก1เหรียญ10แล้วก็2ข้อนิ้วได้เลยดังนั้นนอกจาก SPF 50+ PA 4+ ที่สูงแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณที่ถึงด้วยเราจะใช้น้อยๆไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆและความเชื่อที่ผิดข้อที่4นะทุกคนก็คือทากันแดดปุ๊บแล้วก็ออกจากบ้านปั๊บเอาจริงๆกันแดดเนี่ยถ้าเราทาปุ๊บเนี่ยเราควรจะรอให้เขาเซตตัวประมาณแบบ 5-10 นาทีก็ได้หรือว่าถ้าใครจะเอาชัวร์ๆเนี่ยก็ย
20นาทีก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยออกจากบ้านมันจะทำให้ฟิล์มกันแดดต่างๆสารกันแดดต่างๆเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้มากที่สุดหรือว่าอีกอย่างนึงนะหลายๆคนยังมีการแต่งหน้าต่อถูกไหมหลายๆคนทากันแดดปุ๊บก็แบบใช้แป้งลงรองพื้นใช้คุชชั่นตบป๊าบๆเลยการทำแบบนี้ทุกคนมันจะทำให้สารกันแดดหรือว่าฟิล์มกันแดดต่างๆเนี่ยมันหลุดออกจากผิวกันแดดต่างๆเนี่ยมันก็จะลดประสิทธิภาพลงดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะถ้าเราทากันแดดปุ๊บอะเราลองปล่อยให้มันเซตตัวให้มันเคลือบผิวดีๆก่อนสักประมาณ5นาทีแล้วก็เวลาแต่งหน้าทุกคนพยายามแบบลงเบาๆหรือว่าแบบถ้าจะใช้พับได้เนี่ยก็ใช้เพราะการใช้แป้งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการรบกวนฟิล์มกันแดดมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงได้ทริคส่วนตัวเรานะเราก็จะลงกันแดดแล้วก็รอให้ประมาณแบบ 5-10 นาทีเราก็จะใช้พับคูชั่นเนี่ยตบแบบตบเบาๆมันจะทำให้แบบเฮ้ยมันสามารถปกป้องแสงแดดได้มากที่สุดและความเข้าใจผิดข้อที่5นะทุกคนที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็คือเวลาหลายๆคนเนี่ยก็จะมีรองพื้นคูชั่นที่มันมีสาร SPF ใช่ไหมหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยรองพื้นกับคูชั่นเนี่ยมันมี SPF แล้วเราไม่ต้องทากันแดดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันเพราะแบบที่บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่รองพื้นหรือว่าคูชั่นเนี่ยต่อให้มันจะเขียนว่า SPF 50 บวก PA 4 บวกต่างๆเนี่ยเราต้องทารองพื้นแล้วก็คูชั่นเนี่ยปริมาณ2ข้อนิ้วเราถึงจะได้ปริมาณค่า SPF ค่า PA แบบที่มันบอกซึ่งในโลกเนี้ยไม่มีใครบีบรองพื้นถึง2ข้อนิ้วอ่ะทุกคนไม่งั้นเนี่ยหน้าเราจะหนามากๆดังนั้นนะเราก็ควรจะทากันแดดก่อนประมาณ2ข้อนิ้วแล้วก็แต่งหน้าต่อเพื่อที่จะว่ามันจะเสริมประสิทธิภาพกันแดดเนี่ยขึ้นไปอีกแต่ว่าเราไม่ควรทารองพื้นหรือว่าทาคูชั่นที่มีสาร SPF อย่างเดียวเพราะว่าเอาจริงๆยังไงมันก็ไม่สามารถปกป้องแดดได้ตามคำเคลม SPF ของมันหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทาปริมาณเยอะขนาดนั้นซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยกันแดดตัวไหนแนะนำหน่อยวันนี้เราจะมาป้ายยากันแดดของตัวไบโอเดอร์มานะทุกคนซึ่งกันแดดของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ถูกสภาพผิวเนี่ยสามารถใช้ได้คนเป็นสิวใช้ได้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เอาง่ายๆนะใครที่มีสภาพผิวแบบไหนเนี่ยสามารถใช้ของเขาได้หมดเลยซึ่งวันนี้เขามาด้วยกันถึง2สูตรก็คือสีขาวกับสีนูดด้วยกันแต่ละสูตรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแบบรีวิวแบบอินเดปรายละเอียดส่วนผสมตัวไหนที่น่าสนใจเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนให้แบบทุกคนได้ดูกันและแต่ละสูตรนะทุกคนเขาจะมี2สีแล้วก็น้องคนนี้ก็จะมีอีกสีนึงเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้ตามสีผิวอีกด้วยซึ่งหลอดสีขาวนะทุกคนก็คือตัวไบโอเดอร์มาโฟโตเดิร์มอะควาฟูอิดส่วนตัวสีนู้ดเนี่ยก็คือตัวไบโอเดอร์มาโฟโตเดิร์มโคเวอร์ทัชนั่นเองซึ่งความแตกต่างง่ายๆเลยนะตัวอะควาฟูอิดของเขาเนี่ยจะเน้นแบบการปกปิดแบบเบาๆแล้วก็แบบเนื้อแบบไม่มีสีแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบเน้นปกปิดรอยสิวให้แบบเต็มที่ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้กันแดดรุ่นโคเวอร์ทัชได้เลยซึ่งทั้ง2สูตรเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมด4ข้อด้วยกันทุกคนที่2สูตรเนี่ยมีเหมือนกันอย่างแรกเลยทั้ง2สูตรเนี่ยเขายึดหลักวิจัยตามหลักอีโคไบโอโลจีเขาจะเน้นในการปกป้องสมดุลผิวให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นร่วมกับแบบป้องกันรังสี UV ได้แบบดีมากๆเพราะเขาจะเลือกใช้ UV ฟิลเตอร์ที่มันอ่อนโยนกับผิวทุกคนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะทำให้แบบสกินแบเรียร์เราอ่อนแอหรือว่าผิวระคายเคืองเพราะตัวเนี้ยกันแดดได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเราแข็งแรงได้ด้วยโดยเขาจะเน้นคัดตัว UV ฟิลเตอร์เนี่ยที่อ่อนโยนกับผิวไม่ทำลายชั้นผิวไม่ทำลายสกินแบเรียร์แต่สามารถปกป้องรังสี UV เนี่ยได้สูงมากๆดังนั้นใครใช้กันแดดตัวเนี้ยบอกเลยว่าอุ๊ยปกป้องแดดได้จากรังสี UV และที่สำคัญก็คือไม่ทำให้ผิวอ่อนแอเสริมความแข็งแรงผิวไปอีกด้วยและข้อที่2นะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างตัว Sun Active Defense ที่เขารวม3 Active Ingredient ที่น่าสนใจอย่างแรกเลยเขามี UV Filter ที่แบบประสิทธิภาพสูงแล้วก็อ่อนโยนกับผิวสามารถปกป้องรังสี UV ได้แบบเต็มที่ตัวที่2เนี่ยเขามีสารที่ชื่อว่าตัวเอ็กโตอินซึ่งตัวเอ็กโตอินเนี่ยมันเป็นสารที่แบบมีประโยชน์เยอะมากอย่างแรกเลยทำหน้าที่เป็นสารแอนทาซิแดนต์ได้แล้วก็อย่างที่2เนี่ยสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยซึ่งตัวเอ็กโตอินเนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกับกันแดดเนี่ยมันก็จะเสริมความแข็งแรงให้กับผิวมากขึ้นทุกคนและส่วนผสมตัวที่3ก็คือตัวแมกนีทอลนั่นเองซึ่งแมกนีทอลเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพในการเป็นแอนทาซิแดนต์ปกป้องอนุมูลอิสระป้องกันการทำลาย DNA ของเราดังนั้นเนี่ยใช้ตัวนี้มันก็จะช่วยป้องกันโฟโตเอจจิ้งได้ดีมากซึ่งทั้ง3ส่วนผสมเนี่ยทุกคนมันจะช่วยในการชะลอริ้วรอยลดจุดด่างดำป้องกันฝ้าแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับผิวเนี่ยได้ดีมากๆและข้อที่3นะทุกคนทุกตัวของเขาเนี่ยมีการปกป้อง SPF 50 บวก PA 4 บวกด้วยกันและสามารถปกป้องแสงสีฟ้าจากแสงแดดได้ด้วยและข้อที่4นะทุกคนคือทั้ง2สูตรเนี่ยคือมีความอ่อนโยนไม่ทำให้เกิดการอุดตันไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนและที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ในการดำน้ำได้เพราะว่าเป็นมิตรต่อ
การังไม่ทำลายปะการังเลยเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรแรกก็คือน้องหลอดสีขาวตัวไบโอเดอร์มาโฟโตเดิร์มอะควาฟลูอิดนะทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดสูตรน้ำเนื้อเบามากๆเหมาะกับแบบ everyday use หรือว่าแบบกิจกรรมกลางแจ้งที่แบบชิลๆได้เลยทุกคนใครที่ชอบความกันแดดเนื้อน้ำเนี่ยอะควาฟลูอิดเนี่ยตอบโจทย์สารกันแดดของเขาเนี่ยจะใช้ตัวเคมีคอลซันสกรีนนะทุกคนที่สามารถปกป้องแสงแดดได้ดีมากๆและนอกจากนั้นเขายังเลือกตัวฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวเขามีให้เลือกทั้งหมด2สีนะทุกคนเนื้อกันแดดสีขาวตัวนี้ก็คือตัวที่แบบไม่มีแถบนูดอ่ะตัวนี้มันจะทำให้แบบเอ้ยทาแล้วแบบกลืนไปกับผิวไม่วอกแล้วก็เนียนไปเลยส่วนใครอยากได้งานแบบปกปิดแบบเบาๆแบบละมุนเนี่ยก็สามารถใช้สีเนื้อตัวนี้ได้เลยและเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อน้ำฟลูอิดเลยทุกคนบางเบามากคือมันได้8ชั่วโมงและที่สำคัญเนี่ยสามารถเติมระหว่างวันได้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบทั้ง2สีให้ดูนะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ swatch texture ให้ดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกที่เห็นดูความเหลวของมันคือเขาอะเป็นเนื้อน้ำเลยนะดังนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายๆแล้วก็แบบเบาผิวมากๆอันนี้จะเป็นน้องสีขาวนะพอเกลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับผิวเลยทุกคนไม่วอกไม่ลอยดังนั้นไม่ต้องกลัวส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเนื้อแบบสีนูดนะทุกคนเวลามันกลืนไปกับผิวอะมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูเนียนขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นใครอยากผิวสวยเนี่ยสามารถใช้สีเนื้อนี้ได้เลยเห็นปะแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอกนะคือเขาอะทำเนื้อมาบางมากๆเลยดังนั้นเนี่ยมันจะเบลนไปกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวสวยทั้ง2สีเลยสูตรที่เราชอบมากที่สุดนะทุกคนก็คือตัว Bioderma Aqua Fluid ตัวนี้เลยคือเขาจะให้การปกป้องที่แบบจัดเต็มมากๆแล้วก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยจะได้งานผิวสวยมากๆเดี๋ยวจะมาสวอชกับหน้าสดให้ดูเลยทุกคนเนี่ยสามารถใช้2ข้อนิ้วได้ด้วยนะเราจะใช้ตัวที่มี4นะทุกคนก็คือน้องเคลียร์ไลท์ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะทา2ข้อนิ้วเลยนะทุกคนจะทาให้ถึงปริมาณเลยว่าเฮ้ยผิวมันจะสวยมันจะได้ฟินิชยังไงบ้างเนี่ยหลังทาก็จะได้ประมาณนี้เลยคือเขาก็จะช่วยปกปิดแบบบางเบานะทุกคนแล้วก็เนื้อกันแดดของเขาเนี่ยคือบางมากๆอยากให้ทุกคนลองใช้คือแบบมันไม่โป๊ะมันได้งานผิวที่ธรรมชาติเป็นตัวที่ชอบที่สุดส่วนอีกสูตรหนึ่งนะทุกคนตัวไบโอเดอร์มาโฟโตเดิร์มโคเวอร์ทัชสูตรเนี้ยมันจะแบบเน้นการปกปิดให้มากขึ้นใครที่แบบอยากได้กันแดดที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นรองพื้นได้เลยเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยทาสองข้อนิ้วเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นกันแดดแล้วก็แบบปกปิดออกงานผิวสวยได้เลยใครที่แบบเน้นแบบผิวสวยหรือว่าต้องการแบบปกปิดรอยสิวต่างๆหรือว่าแต่งหน้าออกงานเนี่ยตัวนี้ก็คือครบจบในหลอดเดียวสารกันแดดที่เขาใช้ในหลอดนี้นะทุกคนเขาจะใช้ตัว physical sunscreen หรือว่า mineral sunscreen ก็คือตัวซิงค์ออกไซด์กับตัวไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ว่าเขาจะใช้ตัวโมเลกุลที่แบบใช้แล้วไม่วอกอะทุกคนคือได้ผิวที่มันแบบสว่างขึ้นแล้วก็แบบสวยขึ้นถ้าใครกลัวว่าใช้รองพื้นหรือว่าแบบเอ้ยหน้ามันใช้ตัวนี้เราจะเป็นสิวไหมไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี fluid active ทุกคนที่ช่วยลดความมันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวได้ดีมากๆเขาจะมีด้วยกันทั้ง2สีนะทุกคนสีใหม่ของเขาก็คือหลอดนี้ก็คือตัว very light ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแบบโทนแบบสว่างหน่อยหรือว่าขาวหน่อยอมชมพูหน่อยแต่ว่าถ้าใครผิวแบบกลางๆแล้วก็อมเหลืองเนี่ยก็สามารถใช้สีไลท์ได้เลยและตัวนี้เขายังสามารถกันเหงื่อกันน้ำแล้วก็คุมมันได้ถึง8ชั่วโมงด้วยกันสีที่เราใช้นะทุกคนเราใช้สีตัวเวลี่ไลท์เวลาทาไปเนี่ยมันปกปิดได้ดีมากแต่ว่ามันยังแบบได้แบบผิวที่แบบบางเบาผิวสามารถหายใจได้ทุกคนแล้วก็เนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆได้งานผิวที่สวยเดี๋ยวเราจะสวอชเนื้อตัวสีเวลี่ไลท์ให้ทุกคนได้ดูกันเนื้อเขาเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ข้นมากนะทุกคนก็จะมีความเกลี่ยง่ายอยู่แต่สิ่งที่เราชอบอ่ะคือมันแบบตึบไปเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนคือแบบมันสามารถปกปิดรอยสิวรอยแบบจุดบกพร่องต่างๆของใบหน้าเราได้มากๆเลยอันนี้เนี่ยเราว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบผู้หญิงคนไหนที่ชอบแต่งหน้าหรือว่าผู้ชายก็ได้นะอยากใช้ขั้นตอนเดียวให้มันจบเลยรีบๆแบบสามารถทาตัวนี้เป็นกันแดด2ข้อนี้แล้วก็แบบเป็น2 in 1กันแดดรองพื้นได้เลยพอแบบเซตตัวแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานได้ผิวที่สวยเลยอ่ะเนี่ยดูดิความปกปิดของเขาอ่ะคือแน่นจริงแต่ว่ามันยังบางเบาผิวหายใจได้อยู่ดังนั้นนะทุกคนใครที่กำลังหากันแดดที่การปกป้องดีมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเสริมความแข็งแรงให้กับผิวได้ด้วยแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวได้เนี่ยเราก็แนะนำว่าไบโอเดอร์มาเนี่ยตอบโจทย์ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยใครที่สนใจกันแดดไบโอเดอร์มานะก็สามารถไปหาซื้อช่องทางต่างๆได้เลยคือเขามีขายหลายช่องทางมากๆหรือว่าใครไม่มั่นใจว่าจะใช้สูตรไหนดีให้เหมาะหรือว่าตอบโจทย์กับผิวเราเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยไปปรึกษาปัญหาผิวได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะสามารถทักไปคุยได้เลยว่าผิวเราแบบนี้เหมาะกับกันแดดแบบไหนอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอยากไปอยากมากๆเลยสำหรับวันนี้เราก็ได้มาพูด5ข้อที่หลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับกันแดดแล้วก็มาไปยากันแดดตัวที่แบบน่าสนใจในปี2024นี้ทุกคนใครมี
ำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอได้เป็นกำลังใจให้ในปีนี้เดี๋ยวเราจะผลิตคอนเทนต์ที่แบบมีความรู้ออกมาเรื่อยๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบายทุกคน